ก็อยู่เมืองชนก็คิดถึงเมืองนนท์อยู่เมืองชนจะกลับเมืองนนท์พออยู่เมืองนนท์ก็จะกลับเมืองชนปัดโทปัดโทคิดถึงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะจบกันแล้วสำหรับเพลงสาวเมืองนนท์ของพี่คัทริยามาลาสีใช่ค่ะพี่ค่ะปกติเราจะได้ยินแต่สาวบางโพแต่วันนี้เรามาสาวเมืองนนท์เราเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่กันนิดนึงใช่แล้วแต่ก็มันเหมือนกันนะสำหรับเพลงนี้เนี่ยดนตรีคล้ายๆกันเป็นยังไงเป็นสาวเมืองไหนเนี่ยสาวเมืองไหนเหมือนสาวเหนือใช่เป็นสาวเหนือพี่อยู่เป็นสาวเมืองแพร่อ๋อสาวเมืองแพร่ให้ทายนี่พี่สาวไหนเนี่ยสาวไหนดีจริงๆนะเอออยู่มานานคุณชมไม่เคยถามพี่อยู่เลยพี่ไม่เคยถามเออมีแต่คนบอกเหมือนคนใต้ใช่ไหมไม่ใช่คนอีสานลูกครึ่งลูกครึ่งคุณผู้ชมกาฬสินธุ์ครึ่งไงเขาเรียกว่าคนใต้แน่ๆเลยไม่ลูกครึ่งกาฬสินธุ์ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมค่ะให้เข้ากับเพลงกันนิดนึงเนาะค่ะแล้วยิ่งเพลงแบบนี้พี่ค่ะปกติเนี่ยโอ้โหถ้ายิ่งเพลงจังหวะสนุกๆแบบเนี้ยคนชอบเอาไปเปิดการตามงานเรื่องเริงต่างๆหรือไม่ก็ตามสถานบันเทิงต่างๆใช่แล้วตอนนี้พี่ค่ะสถานบันเทิงเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือพวกแอลกอฮอล์รวมไปถึงค่ะพวกบุหรี่หรือว่ายาสูบต่างๆนั่นเองใช่สถานบันเทิงเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะงานบุญหรือไม่บุญนะก็จะต้องมีการเลี้ยงแอลกอฮอล์เลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์รวมไปถึงโอ้โหต้องมีกลิ่นควันบุหรี่อบอวนอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสมัยนี้ไม่เพียงแค่คุณผู้ชายเท่านั้นนะคะที่บอกว่าติดบุหรี่กันมากๆเลยตอนนี้สาวๆหลายๆคนเนี่ยก็ติดบุหรี่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าพอสูบบุหรี่แล้วเสียบุคลิกภาพไปเยอะเลยนะคะจากคนสวยๆเนี่ยวันนี้เรามี8วิธีนะคะในการเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดมาฝากกันนะคะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่อยากจะเลิกบุหรี่อยู่ในขณะนี้ค่ะข้อแรกนั่นก็คือการจัดการดูแลตัวเองค่ะซึ่งในเริ่มแรกนะคะที่เราเลิกบุหรี่ใหม่ๆเนี่ยก็มักจะมีอาการอยากบุหรี่อยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งก็ถือเป็นอาการที่ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะเพราะว่าบุหรี่นี่ก็ถือว่าเป็นสารเสพติดอย่างนึงนะคะซึ่งพฤติกรรมเดินที่เราเคยสูบอยู่เป็นประจำเนี่ยวันนึงอาจจะสูบเป็นซองเลยนะคะหากมีอาการอยากสูบบุหรี่แล้วก็ถ้าเรามีการหักดิบปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแบบอยากสูบมากๆอ่ะอยากยิ่งกว่าอยากกินข้าวอีกนะคะจึงมีการขอให้แนะนำนะคะให้หาหมากฝรั่งลูกอมหรือว่ายาดมเนี่ยมาใช้แทนนะคะเพื่อที่จะให้เป็นการติดนิสัยแทนการสูบบุหรี่สมมุติว่าเราสูบอยากสูบบุหรี่เราก็ลองหันมาดมหยิบหมากฝรั่งมาเคี้ยวหรือไม่ก็เอายาดมมาดมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะช่วยแทนการอยากดูดบุหรี่แรกๆอาจจะทำได้ยากนะต้องค่อยๆฝึกไปค่ะค่ะอีกหนึ่งวิธีค่ะเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของเราเลยนะก็คือว่าถ้าใครที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่แล้วค่ะต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งด้วยประกอบกับระยะเวลาในการเลิกบุหรี่ของคุณเองค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเลิกมาได้แล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์โอ้โหเข้มแข็งมาได้ 2-3 อาทิตย์ค่ะแต่ว่าร่างกายเขาบอกว่าหลังจาก 2-3 อาทิตย์ที่เลิกบุหรี่แล้วเนี่ยร่างกายหรือว่าการเสพติดบุหรี่ที่เราเคยเสพมาสูบมาเนี่ยร่างกายเนี่ยจะเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะเริ่มมีอาการที่อยากจะสูบบุหรี่อีกครั้งนึงหลังจากที่เลิกมาแล้ว 2-3 อาทิตย์ค่ะซึ่งทางที่ดีที่สุดเนี่ยอยากจะขอให้คุณผู้ชมเนี่ยทำจิตใจให้เข้มแข็งอย่าได้เวียนหรือว่าแวะกลับไปลองดูดอีกครั้งค่ะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่กลิ่นของบุหรี่หรือว่าสารที่คุ้นเคยเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยออกไปสูบบุหรี่มาก่อนเนี่ยจะทำให้แบบเหมือนร่างกายมันเรียกร้องพี่อยู่ค่ะอยากจะกลับไปสูบอยากจะกลับไปสูบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมทำจิตใจให้เข้มแข็งค่ะค่ะเราก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะว่าเราอยากจะเลิกแล้วเราก็ต้องแบบมีจุดประสงค์ด้วยว่าเราจะต้องทำให้ได้เพื่อสุขภาพของตัวเองรวมไปถึงคนรอบข้างคนที่เรารักด้วยค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือการทิ้งทั้งบุหรี่แล้วก็ที่เขี่ยบุหรี่เนี่ยไปให้พ้นสายตาของเราเลยนะคะจะเลิกทั้งทีก็ต้องมีการจัดการให้อยู่ในขั้นเด็ดขาดเลยนะคะจะมามีสิ่งยั่วยุมาวางให้เห็นตรงหน้าไม่ได้เลยควรที่จะแบบทิ้งบุหรี่ทิ้งที่ว่าเขี่ยบุหรี่ไปเลยนะคะแล้วก็ให้คิดซะว่าโอ้โหเป็นการดีต่อสุขภาพของเรารวมไปถึงเป็นการช่วยในเรื่องของการประหยัดเงินได้ด้วยค่ะต้องบอกบุหรี่ซองนึงนี่ก็เกือบร้อยนะเขาเรียกว่าจริงๆเขาไม่เรียกว่าการสูบบุหรี่นะเขาเรียกเผาเงินใช่จริงๆเหมือนเอาเงินมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยผู้ชมขาจุดไฟเผาให้เขาหายไปบางคนติดมากเลยอ่ะต้องสูบอย่างน้อยคือวันละซองอ่ะซองนึงเท่าไหร่นะ70 80อ่ะประมาณนั้นใช่ไหมแบงค์ร้อยนี่ก็เริ่มจะเอากันไม่อยู่แฟนเคยใช้ไปซื้อเหมือนกันแพงเสียดายตังค์อ่ะสูบวันละซองอ่ะเก็บเดือนนึงนี่ก็ตกวันเดือนนึงก็ประมาณ 3,000 นะค่ะบุหรี่อ่ะใช
ใช่ค่ะอีกหนึ่งวิธีค่ะที่ทำให้เลิกบุหรี่ใหญ่เด็ดขาดนั่นก็คือการที่เราเนี่ยต้องอยู่ให้ห่างจากสภาพแวดล้อมเดิมของคุณค่ะลองคิดดูนะว่าวันนึงเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเดินไปสูบบุหรี่ที่ไหนหรือว่าบางคนพักเบรกพักเที่ยวปุ๊บไปอยู่นอกอาคารเพื่อที่จะสูบบุหรี่หรือว่าเวลานี้นะช่วงเวลานี้ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเอาละหลังอาหารเนี่ยเริ่มอยากจะเข้าไปดูดบุหรี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ลืมไปเลยแล้วก็ให้ทิ้งสภาพแวดล้อมเดิมเลยไปเดิมๆไปเลยนะคะเพราะว่าไอ้นั่นแหละมันจะทำให้คุณน่ะความเคยชินทั้งหลายทั้งแหล่ที่เคยเป็นมาเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยกลับไปหวนดูดบุหรี่อีกครั้งนึงนั่นแหละเท่ากับว่าโอ้โหเป็นการยอมแพ้ใจตัวเองค่ะแล้วเขาบอกว่าวิธีแก้ไขหรือลองหาสถานที่ใหม่ๆนะช่วงเวลานั้นน่ะถ้าสมมติเวลานี้น่ะคุณต้องดูดแล้วแหละคุณลองเปลี่ยนดูลองแบบออกไปเดินเล่นออกไปเดินออกกำลังกายหรือหากิจกรรมอื่นๆทำแทนที่จะเดินไปสถานที่ที่คุ้นเคยในการสูบบุหรี่นั่นเองค่ะค่ะอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือการหากิจกรรมต่างๆทำนะคะเพราะว่าการแน่นอนค่ะว่าการที่คุณไม่สูบบุหรี่เนี่ยคุณก็จะมีเวลากับตัวคุณเองเนี่ยมากขึ้นค่ะคือเรียกง่ายๆมีเวลามากขึ้นเวลาว่างมากขึ้นลองเอาเวลาส่วนนั้นนะคะมาหากิจกรรมที่คุณชื่นชอบเนี่ยลองทำดูค่ะจะได้ไม่กลับไปแบบว่างแล้วก็นึกถึงบุหรี่อยากจะสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกค่ะลองเป็นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการออกกำลังกายการตกแต่งสวนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าท่าอยู่ไม่น้อยเลยนะคะแถมยังจะทำให้คุณเนี่ยได้คลายเครียดอีกด้วยเป็นการแบบโอ้โหได้ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาเวลาไปแบบโอ้โหพอว่างก็ไปหมกมุ่นอุ้ยอยากจะสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยบางคนนี่ทำงานอยู่พอกินข้าวเสร็จไม่ว่าจะทำงานหรือกินข้าวหรือตอนไหนก่อนเข้างานเลิกงานสูบตลอดเลยนั่นสิคะคุณสมขาจริงๆเป็นพฤติกรรมที่แบบว่าถ้าปรับได้ก็ปรับเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนดีกว่าค่ะอีกหนึ่งวิธีค่ะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยห้ามใจอ่อนกับตัวเองเป็นอันขาดค่ะบางคนเนี่ยใช้วิธีที่แบบว่าไม่เป็นไรหรอกนะเอาอีกสักมวนละกันอีกครั้งเดียวละกันหรือไม่บางทีก็แบบไม่เป็นไรงั้นขอแบบพรุ่งนี้ค่อยเลิกเขาบอกว่าอีกคำพวกนี้เนี่ยทำให้หลายๆคนนะพ่ายแพ้ต่อการที่แบบเลิกบุหรี่มานักต่อนักแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้คิดไว้เลยนะว่าถ้าคุณคิดแบบนี้ว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าเฮ้ยอีกสมมุติไม่เป็นไรนะคิดไว้เลยนะว่าที่ผ่านมาที่คุณทำมันไร้ค่าทั้งหมดแล้วก็ไม่มีค่าเลยค่ะค่ะอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือคอยย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอค่ะคุณผู้ชมหากคุณคิดที่จะสูบบุหรี่ขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะก็ให้คุณคอยที่จะย้ำกับตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าที่จะเลิกนั้นนะคะก็เพื่ออะไรอย่างเช่นบางคนเนี่ยอยากจะเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นหรือเพื่อที่จะต้องการเนี่ยมีเงินเก็บเหลือมากขึ้นนั่นเองบางคนนี่อาจจะมีจุดประสงค์โอ้โหก่อนหน้านี้สูบบุหรี่จัดเลยพอมีลูกนี่มีจุดประสงค์เลยว่าเราจะไม่สูบบุหรี่เพราะลูกนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าจุดประสงค์ในการที่เราอยากจะเลิกดูดชัดเจนเนี่ยชัดเจนจะมีกำลังใจนะอยู่เนาะในการที่จะแบบกำลังใจที่จะให้เรามุ่งมั่นเพื่อที่จะเลิกให้ได้ค่ะใช่ค่ะอีกหนึ่งวิธีค่ะวิธีสุดท้ายเขาบอกว่าอย่าละเลยแม้แต่รายละเอียดเพียงเล็กน้อยค่ะเขาบอกว่าคุณอย่ายอมแพ้กับตัวเองหรือว่าปล่อยให้โอกาสบางโอกาสเนี่ยสามารถนำคุณเนี่ยให้กลับไปหวนสูบบุหรี่ได้ค่ะหรือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสอาจจะมาในรูปแบบของการที่เพื่อนเข้ามาชักชวนเพื่อนหมู่ไม่ได้เจอกันนานสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วก็แบบเอ้ยเอาไหมสักมวนไหมหรือบางทีแบบอกหักพี่อยู่ค่ะโอ้เครียดมากเลยเนี่ยขอเหอะเป็นทางแบบเฮ้ยถามว่าเฮ้ยทำไมถึงกลับไปดูดอีกโอ้ก็แบบเครียดอะอกหักอะก็เลยแบบนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเป็นวิธีเพียงเล็กน้อยนะที่แบบไม่ควรละเลยเพราะไม่งั้นจะไม่คุณกลับไปดูดบุหรี่ใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เรียกได้ว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น8วิธีในการที่คนอยากจะเลิกบุหรี่เนี่ยสามารถที่จะนำไปทำแล้วก็เลิกได้อย่างเด็ดขาดนั่นเองค่ะสำหรับเบรกแรกนี้หมดเวลาแล้วค่ะช่วงหน้านี้เราจะมาอัปเดตข่าวดารากันต่อพักสักครู่ค่ะ